สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เจอกันวันอังคารนะคะวันนี้เป็นวันที่26พฤศจิกายนปี2024นะคะเป็นยังไงบ้างทุกคนสบายดีไหมบ้านวันหิมะตกนะคะเพิ่งจะละลายไปแต่ยังไม่หมดนะคะยังขาวอยู่เลยมาเจอกับวันแล้วก็คูเปอร์นะคะก่อนวัน Thanksgiving นะคูเปอร์นะสบายดีไหมคูป เราเนี่ยไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยเนาะคูเปอร์เนี่ยคูเปอร์บอกว่าหมามีทำคลิปหน่อยโอเคขอบคุณทุกคนมากๆจริงๆค่ะที่รับชมคลิปแล้วก็ขอบคุณทุกไลค์เลยนะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับซุปเปอร์แตงให้กับคลิปวิดีโอของวันกับคูเปอร์นะคะแค่ดูวิดีโอวันนะทุกคนมันก็ขอบคุณมากๆแล้วนะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะใครทำงานวันพฤหัสนี้มั่งอ่ะทุกคน Thanksgiving วันทำงานแล้วก็แฟนวันก็ทำงานด้วยส่งคูเปอร์อยู่บ้านอยากจะเป็นคูเปอร์มากไม่ต้องทำอะไรเนาะคูเปอร์เนาะโอเควันนี้เรามาในเรื่องประกันสังคมกันดีกว่าคูเปอร์มันมีข่าวมาในเรื่องของว่าผู้รับผลประโยชน์นะคะประกันสังคมเนี่ยจะได้รับการแจ้งเตือนในไม่ช้านะคะทุกคนก็คือประมาณเดือนหน้าเนี่ยนะคะประกันสังคมเขาก็จะมีการแจ้งให้ทราบว่าผลประโยชน์ในปี2025มีอะไรบ้างนะคะแล้วก็ประเด็นสำคัญนี่ก็จะมีในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในปี2025รวมถึงการปรับค่าครองชีพแล้วก็อัตราเบี้ยประกันภัย Medicare Part B ใหม่นะคะจะส่งผลต่อขนาดของการตรวจสอบของผู้รับผลประโยชน์ประกันภัยโอ้ยประกันสังคมนะคะในเดือนธันวาคมนะคะผู้รับผลประโยชน์สามารถคาดหวังที่จะเห็นการแจ้งผลประโยชน์ทางออนไลน์แล้วก็ทางไปรษณีย์นะคะใช่ไหมครับเขาบอกว่าชาวอเมริกันมากกว่า 72.5 ล้านคนนะคะจะเห็นการปรับค่าครองชีพอยู่ที่ 2.5% ในการตรวจสอบรายได้ประกันสังคมแล้วก็ SSI ในปี2025นะคะก่อนหน้านั้นนะคะผู้รับผลประโยชน์สามารถคาดหวังนะคะว่าจะได้รับการแจ้งเตือนโดยละเอียดนะคะว่าเช็ครายเดือนของพวกเราหรือพวกเขานะคะจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างไรบ้างนะคะในเดือนธันวาคมนะคะการแจ้งเตือนจะพร้อมใช้งานทางออนไลน์สำหรับผู้รับผลประโยชน์ที่มีบัญชีประกันสังคมของฉันนะคะแล้วก็จะส่งถูกส่งไปทางไปรษณีย์ตามรายงานของสำนักงานประกันสังคมนะคะทุกคนก็รอนะคะว่าเดือนธันวาคมเดือนหน้าจะมีจดหมายส่งไปให้หรือเปล่านะคะแล้วก็จะแจ้งเตือนทางออนไลน์คนไหนที่มีบัญชีของประกันสังคมนะคะเขาก็จะส่งออนไลน์ให้ทราบนะคะเขาบอกว่าในปีนี้นะคะหน่วยงานจะให้ประกาศคือหน้าเดียวนะคะเขาจะมีข้อมูลทั้งหมดเลยแจ้งให้ทราบนะคะเป็นวันที่แน่นอนแล้วก็จำนวนเงินที่ผลประโยชน์ใหม่นะคะที่ปรับขึ้นรวมถึงการหักเงินใดๆคุณเพื่อนยุทธทำอะไรขึ้นมาลูกเข้ามานี่ของประกันสังคมนะคะเขาบอกว่าในปี2025เนี่ยส่วนที่เราสามารถจะเห็นได้ในปี2025เนี่ยก็มีในเรื่องของการปรับค่าครองชีพใหม่ 2.5% นะคะก่อนในปี2025นะคะผลประโยชน์การเกษียณอายุจะเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยประมาณ50เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนนะคะตามรายงานของสำนักงานประกันสังคมแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบ50ทุกคนนะคะแล้วแต่ฐานเงินที่เราได้รับนะคะทุกคนอย่างที่เราทราบกันนะคะบางคนก็อาจจะได้50เหรียญนะคะที่เพิ่มขึ้นบางคนอาจจะอยู่ที่ประมาณ46ถึง50เนี่ยวันว่านะคะก็เป็นการปรับค่าของชีพประมาณประจำปีนะคะ 2.5% โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะการเพิ่มผลประโยชน์ในปี2025เนี่ยจะต่ำที่สุดนับตั้งแต่ปี2021เมื่ออัตราเงินเฟ้อลดลงนะคะการปรับค่าครองชีพก็ลดลงเช่นกันนะคะเนื่องจากสำนักงานประกันสังคมเนี่ยใช้ข้อมูลอัตราเงินเฟ้อของรัฐบาลเพื่อคำนวณการเปลี่ยนแปลงประจำปีนะคะผู้รับผลประโยชน์นะคะเห็นการเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ4ทศวรรษในปี2023เมื่อโคลานะคะอยู่ที่ 8.7% นะคะในปี2022เมื่อผลประโยชน์เพิ่มขึ้น 5.9% อย่างไรก็ตามโคลาประจำปีเริ่มลดลงในปี2024โดยมีการปรับขึ้นแค่ 3.2% ต่อปีนะคะแล้วก็ปีนี้ก็แค่ 2.5% ก็ไปรับเอาปีหน้านะคะ
มันลดลงก็2ปีแล้วนะคะก็ผลประโยชน์ประกันสังคมนะคะโดยเฉลี่ยรายเดือนโดยประมาณที่จ่ายในเดือนมกราคมปี2025เนี่ยก่อนแล้วก็หลังการปรับค่าครองชีพ 2.5% เนี่ยมันมีอยู่ที่เว็บไซต์ของssa.gov นะคะลองเข้าไปดูนะคะทุกคนอย่างเช่นอันนี้นะคะคนงานที่retirement นะคะทั้งหมดนี่คือได้รับก่อน 1,927 เหรียญนะคะก่อนที่จะปรับ 2.5% เนี่ยถ้าหลังจากปรับแล้วก็จะอยู่ที่ประมาณ 1,976 เหรียญนะคะก็จะขึ้นอยู่ประมาณนี้นะคะก็แล้วก็มีคู่เขาเรียกคัพเปิลนะคะที่รับผลประโยชน์ทั้งคู่นี่ก่อนเนี่ยก่อนปรับนี่อยู่ประมาณ 3,014 เหรียญหลังปรับก็จะขึ้นประมาณ 3,089 เหรียญนะคะก็ลองเข้าไปดูนะคะรายละเอียดของการเพิ่มผลประโยชน์ของผู้เกษียณนะคะในปีหน้าต่อมามาดูในเรื่องของเบี้ยประกันภัย Medicare Part B นะคะรายเดือนที่จะขึ้นนะคะผู้เกษียณอายุที่ลงทะเบียนใน Medicare Part B ที่ครอบคลุมบริการแพทย์บริการโรงพยาบาลผู้ป่วยนอกแล้วก็บริการสุขภาพที่บ้านบางอย่างนะคะแล้วก็อุปกรณ์ทางการแพทย์อะไรต่างๆนะคะจ่ายเบี้ยประกันรายเดือนเนี่ยเบี้ยประกันภัย Medicare Part B นะคะมักจะถูกหักโดยตรงจากเช็คประกันสังคมนะคะผู้รับผลประโยชน์ยังสามารถขอให้หักเบี้ยประกันภัย Medicare Advantage หรือ Part D จากการจ่ายเงินผลประโยชน์ประกันสังคมได้นะคะอันนี้ตามที่ Mary Johnson นักวิเคราะห์ประกันสังคมแล้วก็ Medicare เป็นคนกล่าวนะคะเขาบอกว่าในปี2025นะคะเบี้ยประกันภัย Part B รายเดือนมาตรฐานจะเพิ่มขึ้นเป็น185ดอลลาร์ต่อเดือนนะคะซึ่งเพิ่มขึ้นเนี่ย10.30 เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะคะจาก 174.70 ดอลลาร์ในปีนี้นะคะในขณะเดียวกันนะคะผู้รับผลประโยชน์ Medicare Part B จะเห็นค่าเสียหายส่วนแรกประจำปีของพวกเขาเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น257ดอลลาร์ในปี2025นะคะซึ่งเพิ่มขึ้น17ดอลลาร์สหรัฐนะคะจากค่าเสียหายส่วนแรกประจำปีนะคะ240ดอลลาร์ในปี2024นะคะก็อันนี้ก็เป็นในเรื่องของจดหมายที่เขาจะแจ้งให้ทราบนะคะในเดือนธันวาคมนะคะก็ขอให้ทุกคนได้เยอะๆนะคะเขาบอกประมาณ 8% ของผู้รับผลประโยชน์ Medicare Part B นะคะได้รับผลกระทบจากการปรับที่เกี่ยวข้องกับรายได้เหล่านั้นนะคะตามรายงานของศูนย์บริการ Medicare แล้วก็ Medicaid นะคะอัตราเบี้ยประกันภัยสำหรับ Medicare Part B ในปี2025ก็มีนะคะที่เขาให้ดูนะคะก็เข้าไปดูในCenter ของ Medicare แล้วก็ Medicaid Service นะคะเขาก็มีให้ดูถ้าใครสนใจนะคะทุกคนก็ เป็นข่าวเล็กๆน้อยๆที่วันเอามาฝากนะคะอันนี้เป็นในเรื่องของประกันสังคมนะคะก็จะมีการส่งหนังสือแจ้งการเปิดเผยขนาดของรายได้ของผู้เกษียณอายุในปี2025นะคะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะวันนี้วันมาเท่านี้นะคะวันนี้วันกับครอบครัวเล็กๆของเรานะคะก็ทำอาหารสำหรับ Thanksgiving เพราะว่าเราทำงานวันพฤหัสบดีนี่นะคะเราก็เลยมาทำอาหารกินวันนี้นะคะขอบคุณทุกคนมากๆจริงๆนะคะที่รับชมคลิปวันแล้วก็ขอบคุณทุกไลค์เลยขอบคุณมากๆค่ะช่องเล็กๆนะคะทุกคนคอมมูนิตี้เล็กๆวันกับคูเปอร์ไปแล้วค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆจริงๆค่ะสวัสดีค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะ